ภายในกายในใจของเราให้ทานก็เป็นบุญรักษาศีลก็เป็นบุญสวดมนต์ภาวนาประพฤติปฏิบัติก็เป็นบุญฉะนั้นบุญทำได้หลายทางแต่ทางที่ดีที่สุดที่พระเจ้าทรงสอนก็คือทางสายกลางทางสายกลางก็คือการที่เรารู้จักการประพฤติปฏิบัติให้เป็นสัมมาทิฏฐิคำว่าสัมมาทิฏฐินั้นคือความเห็นถูกต้องเห็นตรงเห็นความเป็นจริงอันนี้เราต้องเข้าให้ถึงถ้าเรายังเข้าไม่ถึงคำว่าการประพฤติปฏิบัติของเรานั้นก็ยังวนเวียนอยู่ข้างนอกมันไม่มีจุดหมายปลายทางฉะนั้นหลักของพุทธศาสนาที่พระเจ้าทรงมุ่งเน้นในการประพฤติปฏิบัติถ้าเป็นคฤหัสถ์ครองเรือนก็มุ่งเน้นไปที่ทานศีลภาวนาคือต้องพยายามทำให้พร้อมทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาจึงจะสมบูรณ์ครบถ้วนจะนำความสุขมาสู่ตัวเองครอบครัวสังคมแต่ถ้าเป็นนักบวชนักปฏิบัติก็ศีลสมาธิปัญญาเน้นเอาความหลุดพ้นความเข้าใจในหลักธรรมในการประพฤติปฏิบัติอย่างท่องแท้แต่ไม่ใช่ว่าคฤหัสถ์ทำไม่ได้คฤหัสถ์ก็สามารถทำได้ให้หลุดพ้นได้ขอให้มีพื้นฐานของทานของศีลที่สมบูรณ์แล้วก็รู้จักการประพฤติปฏิบัติสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิทำจิตใจของเราให้มั่นคงยังสมถะความสงบให้เกิดขึ้นภายในกายในใจแล้วก็เจริญวิปัสสนาความรู้แจ้งเห็นจริงให้ปรากฏนี่ก็สามารถทำได้แต่มันทำได้ยากทำได้ช้าเพราะอะไรเพราะมันมีภาระมีห่วงยังมีบ้านมีเรือนมีลูกมีร้านมีครอบมีครัวมีการมีงานมันทิ้งไม่ได้ละไม่ได้ปล่อยไม่ได้วางไม่ได้มันจึงเป็นเหตุว่าทำไมทำแล้วมันจึงไม่สามารถจะกำจัดกิเลสตัณหาให้หมดไปสิ้นไปมันแค่ทำให้เบาบางแต่ไม่สามารถทำให้มันหลุดพ้นเพราะอะไรเพราะใจของเรายังมีห่วงมีกังวลเดี๋ยวสามีเดี๋ยวภรรยาเดี๋ยวลูกเดี๋ยวหลานเดี๋ยวบ้านเดี๋ยวเรือนเดี๋ยวที่ทำงานผลสุดท้ายจิตก็ฝักใฝ่หมกมุ่นอยู่กับจริงเหล่านั้นเราก็ไม่สามารถจะถ่ายถอนความยึดความติดเมื่อถ่ายถอนไม่ได้กิเลสตัณหาอุปาทานที่อยู่ในใจของเราก็ไม่สามารถจะกำจัดให้หมดไปสิ้นไปได้ก็ต้องอาศัยหลักของการฝึกฝนบ่อยๆทำบ่อยๆพอมันเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายในการครองเรือนเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยแล้วก็คิดจะออกจากบ้านจากเรือนมาบวชมาปฏิบัติมาถือศีลมาทำสติทำสมาธิทำปัญญาขั้นสูงให้เกิดขึ้นเพื่อจะได้ตัดละปล่อยวางกิเลสตัณหาอุปาทานให้หมดไปสิ้นไปตามลำดับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนอบรมเมื่อก่อนครูบาอาจารย์ก็เหมือนกับเรานี้แหละมีครอบมีครัวมีพี่มีน้องมีพ่อมีแม่มีทุกอย่างเหมือนกันแต่ท่านก็ตัดอกตัดใจเพราะท่านเห็นสิ่งที่ประเสริฐยิ่งกว่านั้นท่านก็ละบ้านละเรือนละลูกละหลานละทุกสิ่งทุกอย่างออกมาใช้คุณธรรมสันโดษให้ใจมันโดดออกจากบ้านจากเรือนท่านคนเราทุกวันนี้จะไปไหนมาไหนมันก็เอาบ้านเอาเรือนมาด้วยเรามาวัดก็ไม่ได้มาคนเดียวบางทีก็เอาลูกเอาหลานเอาญาติพี่น้องมาด้วยเอาที่ทำงานมาด้วยเอามาคิดอยู่อย่างนั้นเนี่ยนั่งก็คิดเดินก็คิดนอนก็คิดก็ให้พุทโธก็ไม่สามารถจะพุทโธได้ให้ดูลมหายใจก็ไม่สามารถจะเห็นลมหายใจได้อันนี้แหละเพราะอะไรเพราะเราไม่ปล่อยไม่วางเมื่อเราไม่ปล่อยไม่วางความเบาความสบายก็เกิดขึ้นไม่ได้เบากายเบาใจมันก็ไม่เกิดขึ้นกับเราคนไหนที่ปล่อยได้วางได้ละได้คนนั้นก็เบานั่งที่ไหนก็เบากายเบาใจเบายืนที่ไหนก็เบาเพราะไม่ถือเ
ไม่เอาบ้านมายึดไว้ไม่เอาลูกเอาหลานเอาคนโน้นคนนี้มาผูกมาติดไว้กับตัวเองใจเป็นหนึ่งไม่วุ่นวายมันมีความสุขนี่เขาเรียกว่าคนที่ฝึกฝนอบรมให้จิตตัวเองเป็นหนึ่งแล้วมันก็นำความสุขมาสู่ตัวเองนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องทำเราต้องพัฒนาจิตตัวเองใครทำแทนเราไม่ได้เราก็ทำแทนใครไม่ได้ต้องใช้สติใช้ปัญญาใช้ศรัทธาความตั้งมั่นในคุณงามความดีศรัทธาในพระพุทธเจ้าในการตรัสรู้ของพระองค์ศรัทธาในพระอริยสงฆ์ผู้ประพฤติปฏิบัติแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัตินำคำสอนเหล่านั้นน้อมเข้ามาโอปัญญโกน้อมเข้ามาไว้ในใจของตัวเองให้ใจมันมีศีลมีสมาธิมีปัญญาถ้ามันมีแล้วทุกข์มันก็หายไปความเร่าร้อนความเศร้าโศกความวุ่นวายต่างๆก็หมดไปจากใจของเราอันนี้เป็นหลักที่ชาวพุทธจะต้องทำให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นเพราะอะไรเพราะทำแล้วมันได้กับตัวเองความสุขนี้ไม่ได้กับใครได้กับตัวเราเองนั่งก็มีความสุขเดินก็มีความสุขนอนก็มีความสุขกินก็มีอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความสุขเพราะเราพัฒนากายใจของเราให้เป็นหนึ่งให้อยู่กับหลักของศีลของธรรมถ้าเป็นอย่างนี้ได้ชาวพุทธเราทุกคนก็มีความสุขมีความเจริญเพราะคนที่มีศีลมีธรรมไม่คิดทำชั่วไม่คิดทำบาปคิดในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเมื่อเป็นเช่นนี้ความคิดนั้นก็นำความสุขมาสู่ตัวเองการพูดการกระทำก็นำความสุขมาสู่ตัวเองนี่เขาเรียกว่าเป็นผลของบุญผลของการกระทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจที่เราฝึกฝนไว้ดีแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิอันนี้คือหลักที่พุทธเจ้าทรงสอนชี้แนะให้พุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ครองเรือนแม้แต่นักบวชนักปฏิบัติก็พยายามชี้แนะว่าอะไรคือทางเดินที่จะนำไปสู่ความสุขสุขที่แท้จริงก็สุขที่ไม่ต้องอิงอาศัยอาศัยบ้านอาศัยเรือนอาศัยวัตถุอาศัยสิ่งของอาศัยทรัพย์สมบัติเหมือนที่พระพุทธเจ้าออกมาตรงออกจากปราสาทราชวังออกจากข้าราชบริพารออกจากทรัพย์สมบัติออกจากทุกสิ่งทุกอย่างไปอยู่ป่าอยู่ถ้ำไปบรรทมอยู่กับดินกับทรายใต้ต้นไม้เสือก็ไม่มีหมอนก็ไม่มีทั้งที่เมื่อก่อนพระองค์อยู่ในรั้วในวังมีเบาะนุ่มๆมีฟูกนุ่มๆมีคนคอยพัดให้ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเปลี่ยนเวรกันมาปฏิบัติอย่างดีตอนสุดท้ายพระองค์ก็ออกไปเพราะพระองค์เห็นว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงพระองค์จึงไปแสวงหาความสุขที่ประเสริฐยิ่งกว่านั้นสุขที่ไม่ต้องมีสิ่งเหล่านั้นมาอำนวยความสะดวกไม่ต้องมีใครมาพัดให้ไม่ต้องมีใครมาดูแลตัวเองฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เองคนเรามักจะปิงอาศัยคนอื่นให้คนโน้นก็ดูแลให้คนโน้นก็ห่วงใยเอาไปฝากไว้กับเขาหมดถ้าเขาไม่ดูแลก็เสียอกเสียใจร่ำไห้บางคนถึงกับฆ่าตัวตายเขาไม่รักเขาไม่สนใจเนี่ยเพราะอะไรเพราะไปฝากความหวังไว้กับเขาเอาใจไปฝากไว้กับเขาหมดไม่เอาใจไว้กับตัวเองทุกข์มันจึงได้เกิดมากมายมีปัญหาที่แก้ไม่ได้แก้ไม่ตกเอาไปฝากลูกฝากหลานฝากสามีฝากภรรยาฝากทรัพย์สมบัติฝากยศฝากตำแหน่งพอมันเกิดการเสื่อมเขาไม่รักเขาไม่สนใจก็เกิดความท้อแท้เหนื่อยหน่ายไม่มีใครรักไม่มีใครสนใจไม่มีใครห่วงก็เลยหาทางออกในทางที่ผิดๆเนี่ยมีจำนวนมากจำนวนไม่น้อยชาวพุทธเราเพราะอะไรเพราะสติปัญญาเราไม่ถึงพระเจ้าชี้ทางออกบอกทางถูกให้เราหมดแล้วแต่เราไม่ไปเราไม่เดินเราไม่ปฏิบัติ
ไม่สนใจใยดีในคำสอนที่พระเจ้าทรงสอนเราไปสนใจแต่เรื่องที่มันเป็นกิเลสเป็นตัณหาเป็นอุปาทานยึดแน่นทุกวันทุกวันไอ้นั่นก็ของเราไอ้นี่ก็ของเราสามีของเราภรรยาของเราลูกของเรายึดแน่นไว้ทุกวันผลสุดท้ายพอเกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราก็ทนไม่ได้ แม้ด้วยว่าจะต้องเป็นเราสามีเราภรรยาเราลูกเราญาติเราทรัพย์สมบัติของเรามันเกิดเสื่อมไปอันตรธานหายไปหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับสิ่งนั้นมันไม่อยู่กับเราเราก็เสียอกเสียใจเป็นทุกข์กินไม่ได้นอนไม่หลับกลายเป็นโรคเครียดโรคกังวลนี่แหละเพราะอะไรเพราะเราไม่ใส่ใจสนใจเรื่องของธรรมะ ที่พุทธเจ้าทรงสอนให้เราละระวังเราปล่อยให้รู้เท่าทันความเป็นจริงว่าไม่มีอะไรเป็นของเราโลกนี้ตกอยู่ในความไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เพราะมันไม่ใช่ตัวตนเราเขาไม่ควรยึดไม่ควรติดไม่ควรสำคัญว่าเป็นของเราแม้แต่ร่างกายของตัวเองก็ไม่ใช่ของเรามันไปสู่ความเสื่อมไปสู่ความดับบังคับไม่ได้ ก็จะต้องอยู่อย่างนี้ตลอดไปก็ไม่สามารถทำได้ผมอย่าร่วงฟันอย่าหักหนังอย่าเหี่ยวไม่สามารถทำได้นั่งอย่าปวดยืนอย่าเมื่อยอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าหิวอย่ากระหายอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายเราไม่ใช่เจ้าของเลยงั้นเราก็ต้องพิจารณาทุกวันนั่งก็เห็นเดินก็เห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตามันอยู่ที่เราหมดแล้วธรรมะ เพียงแต่เราน้อมมาดูใช้สติตัวรู้สมาธิใจที่ตั้งมั่นปัญญาคือความรอบรู้เท่าทันในกองสังขารรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้เห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความเป็นอนัตตาอยู่เนืองๆเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันมีอยู่เท่านี้เองร่างกายเนี่ยรอวันแตกดับที่เรานั่งกันอยู่ทุกคนเนี่ยไม่ได้รออะไรเลย ไม่ได้รอลูกรอหลานไม่ได้รอคนนู้นคนนี้รอวันแตกรอวันดับคือรอวันตายนั่นเองงั้นเราไม่ได้พิจารณาความเป็นจริงที่มันอยู่ข้างหน้าเราอยู่กับเราตลอดเวลาแต่เราไม่เคยคิดถึงมันแต่เมื่อมันมาหาเราเราก็เป็นทุกข์กับมันเพราะเราไม่นึกไว้ก่อนไม่คิดไว้ก่อนว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องเจอความแก่เจอความเจ็บเจอความตาย เราไม่ได้คิดไว้ไม่ได้ศึกษาไว้ล่วงหน้าไม่ได้ทำความเข้าใจไว้เมื่อมันเกิดขึ้นก็ไม่สามารถรับได้นี่ก็เรียกว่าเราประมาทเรามัวประมาทไม่เคยคิดไม่เคยนึกไม่เคยพิจารณายืนเดินนั่งนอนกินดื่มขับถ่ายเราไม่เคยรู้เรื่องเหล่านี้เลยเพราะความตายความแก่มันมีอยู่ทุกขณะนี่เราก็ตายกันมาแล้ว ตายจากความเป็นเด็กมาแล้วตายจากการเป็นหนุ่มเป็นสาวมาแล้วตายมาตั้งหลายรอบแล้วเรายังไม่รู้เลยว่าความตายมันอยู่กับเราเราก็ยังหลงว่าเรายังไม่ตายเรายังดีอยู่สมบูรณ์อยู่ที่จริงมันตายไปแล้วเด็กก็ตายไปแล้วหนุ่มสาวก็ตายไปแล้วน่าเสียดายที่เราไม่ได้พิจารณาปัญญามันจึงไม่เกิดสติมันจึงไม่มา นั้นสิ่งเหล่านี้พุทธเจ้าสอนให้เราพิจารณาไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราก็พยายามน้อมเข้ามาเห็นตัวเองความแก่ความเจ็บความตายมีอยู่ทุกขณะหนีไม่พ้นหนียังไงก็หนีไม่พ้นผู้ที่หนีพ้นคือพระพุทธเจ้าพระอรหันต์หนีความเกิดหนีความแก่หนีความเจ็บหนีความตายหนีภพชาติหนีด้วยการทำความรู้ทำความเข้าใจ เมื่อทำความรู้ความเข้าใจแล้วนั่นแหละจึงจะสามารถตัดละภพชาติไม่ให้มันเกิดเมื่อไม่มีภพไม่มีชาติก็ไม่มีชราไม่มีมรณะไม่มีโศกะไม่มีปริเทวะความโศกความร่ำไรร้องไห้คร่ำครวญก็ไม่เกิดขึ้นเดี๋ยวคนนั้นตายเดี๋ยวคนนั้นจากไปเดี๋ยวคนนี้จากไปเมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว
ทุกคนที่ร้องไห้คร่ำครวญพุทธเจ้าบอกแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยถ้าระลึกชาติได้เหมือนพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงถอยอดีตไปจนนับไม่ถ้วนพระองค์เห็นเลยว่าแต่ละคนแต่ละท่านที่เกิดมาเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเนี่ยร้องไห้ท้องแต่ละคนแต่ละท่านน้ําเท่ากับแม่น้ําสายใหญ่ๆเหมือนแม่น้ําเจ้าพระยาแม่น้ําโขง แต่ละคนนะโยมถ้ามันไม่เหือดแห้งไปที่เราร้องไห้เสียใจมาแล้วจากการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยพัดพรากจากกันเนี่ยเสียอกเสียใจเนี่ยเท่ากับแม่น้ําแต่ละสายละสายที่ใหญ่เนี่ยมันนับพบนับชาติไม่ได้กระดูกถ้ามันไม่ผุก่อนเนี่ยสูงเท่าภูเขาสุเมรุมาตรสูงใหญ่ตระหง่านเสียดฟ้าเลยตั้งแต่ละคนแต่ละท่าน ตายมาแล้วนับไม่ถ้วนแล้วยังจะตายอีกไม่รู้เมื่อไหร่ตายแล้วเกิดแล้วตายอยู่อย่างเงี้ยไม่มีวันสิ้นสุดตราบใดถ้าเรายังไม่หันเข้าไม่ศึกษาธรรมะไม่ค้นคว้าไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติไม่สามารถกระจัดกิเลสตัณหาอุปาทานให้ไปสิ้นไปการเกิดแก่เจ็บตายในวัฏฏะพบน้อยพบใหญ่ก็ยังมีอยู่เมื่อเป็นเช่นนี้ ผู้ที่เห็นโดยสติโดยปัญญาเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนพระอรหันต์เนี่ยท่านเกิดความเบื่อหน่ายเห็นแล้วมันน่าเบื่อจริงๆโอ้เกิดแล้วเกิดเล่าตายแล้วตายเล่าไม่มีที่สิ้นสุดเลยแล้วเราก็ยังหลงเกิดหลงแก่หลงเจ็บหลงตายหลงวันหลงวัยกันอยู่อย่างนี้ไม่รู้เมื่อไหร่มันจะจบไม่รู้เมื่อไหร่มันจะสิ้นไปนั่นเราเป็นคนที่โชคดีวันนี้ที่ได้มา เกิดเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนามีคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เราได้ศึกษาให้เราได้ประพฤติปฏิบัติให้เราได้ทำความจริงให้ปรากฏเกิดแก่เจ็บตายนี่คือความจริงที่หมู่สัตว์ทั้งหลายหนีไม่ได้ทุกคนกำลังเดินเข้าไปหาก้าวเข้าไปหาทุกก้าวทุกลมหายใจ ไม่ได้ไปไหนไปสู่ความแก่ไปสู่ความเจ็บไปสู่ความเจ็บไปสู่ความตายไปสู่ความพลัดพรากจากกันอยู่ทุกขณะนี่เลยคือของจริงที่พุทธเจ้าทรงสอนถ้าเราไม่เห็นของจริงอันนี้เราก็ไม่สามารถจะตัดละปล่อยวางอะไรได้เลยความยึดความติดในรูปในขันธ์ในรูปในนามมันก็ยังปรากฏอยู่แก่เราตลอดเวลา นั่นแล้วเมื่อไหร่เรามันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่เราจะเลิกร้องไห้เมื่อไหร่เราจะเลิกเสียใจถ้าเราไม่มีธรรมะไม่ศึกษาธรรมะไม่ปฏิบัติธรรมะความเศร้าโศกเสียใจความร้องไห้คร่ำครวญเดี๋ยวรักเดี๋ยวชังมันมีอยู่ตลอดเวลามันไม่จบมันไม่สิ้นมันไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีจุดหมายปลายทาง เหมือนที่เขาเปรียบว่าเหมือนกับพายเรืออยู่ในอ่างคือวนอยู่อย่างนั้นไม่ไปไหนวนมาสู่การเกิดเกิดแล้วก็มาแก่มาเจ็บมาตายแล้วก็วนไปอีกก็กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้ไปไหนเลยมาที่เก่าพายมาที่เกิดแล้วก็มาแก่มาเจ็บมาตายมาร้องไห้มาเสียใจก็วนอยู่อย่างเงี้ยไม่มีที่สิ้นสุด เพราะความหลงความไม่รู้แต่เมื่อพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกพระองค์สอนให้เราเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานมีสติมีสมาธิมีปัญญาพยายามเพียรสร้างสติคือตัวรู้ให้มากนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้ทำอะไรก็รู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจไม่ต้องไปรู้ที่อื่น ให้รู้อยู่กับตัวเองเอาจิตไว้กับตัวเองฝึกจิตไว้กับตัวเองเห็นอยู่ตลอดเวลาว่าเรากำลังทำอะไรคิดอะไรพูดอะไรนั่นแหละสติของเราจะสมบูรณ์เมื่อสติสมบูรณ์สมาธิความมั่นคงทางด้านจิตใจก็จะเกิดขึ้นใจของเราก็จะมั่นคงไม่หวั่นไหวตาเห็นรูปก็ไม่หวั่นไหวหูได้ยินเสียงก็ไม่หวั่นไหวจมูกได้กลิ่นก็ไม่หวั่นไหวไม่ยินดีไม่ยินร้าย ไม่รักไม่ชังไม่โลภไม่โกรธนี่เขาเรียกว่าพัฒนาจิตตัวเองให้เป็นผู้รู้ให้เป็นผู้ตื่นให้เป็นผู้เบิกบาน
มีปัญญาละวางรูปก็ละเสียงก็ละกลิ่นก็ละไม่มีอะไรยั่งยืนรูปเดียวก็หายไปเสียงเดียวก็หายไปเกิดขึ้นแล้วก็หายไปดับไปเห็นความเกิดดับอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรโลกนี้มีเกิดกับดับธรรมะของพุทธเจ้ามีเกิดกับดับที่ไหนมีการเกิดที่นั่นก็มีการดับของคู่กันดังนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นมาก็ไปสู่ความดับทั้งหมดเราก็พิจารณาเห็นอยู่เป็นความเกิดเหมือนความคิดของเราเรานั่งก็เห็นว่ามันคิดไปเดี๋ยวมันก็ดับคิดดีเดี๋ยวก็ดับคิดชั่วเดี๋ยวก็ดับเห็นความคิดตัวเองแต่ไม่ยึดไม่เข้าไปยึดเข้าไปรู้เข้าไปเห็นแล้วก็ละเห็นแล้วก็วางเห็นแล้วก็ปล่อยถ้าเป็นอย่างนี้จิตของเราก็เบาสบายถ้าเห็นแล้วมันยึดมันไม่ปล่อยเนี่ยทุกข์มันเกิดแต่เห็นแล้วมันปล่อยมันละมันวางจิตก็ว่างเบาสบายนี่แหละวิธีที่พระเจ้าทรงสอนให้เราละให้เราวางให้เราปล่อยเราจะยึดไว้ทำไมมันเป็นทุกข์เหมือนเราถือสิ่งของอยู่เนี่ยแม้มันไม่หนักเราถือสำลีไว้เนี่ยแต่ถ้าถือไว้เป็นเดือนนี่มันหนักไหมโยมหนักถ้าถือไว้เป็นปีหนักไหมหนักมากถ้าถือไว้หลายปีหลายเดือนนี่ไม่หนักมากเลยนี่เราไม่ได้ถือสำลีโยมเราถือบ้านถือเรือนถือลูกถือหลานถือแบกเอาไว้หมดภาระเต็มไปหมดเต็มบ่าเต็มไหลเต็มใจตัวเองไปหมดไม่เคยละไม่เคยปล่อยไม่เคยวางมาวัดและใจก็ยังอยู่บ้านนั่งก็คิดถึงบ้านนอนก็คิดถึงคนนู้นคิดถึงคนนี้คิดทำไมให้ตัวคิดนั่นแหละคือตัวทุกข์ลองอยู่เฉยๆทำใจให้ว่างๆทำใจให้สบายๆรู้คิดก็รู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ละทำใจเฉยทำใจว่างไม่ยึดไม่ติดมันก็เบาสบายเราไม่ชอบเองของเบาชอบแบกชอบหามแบกมากก็หนักมากหามมากก็หนักมากเหนื่อยมากนั่งที่ไหนก็แบกนอนที่ไหนก็แบกทุกข์เอาไว้ทุกข์เพราะลูกทุกข์เพราะหลานทุกข์เพราะสามีทุกข์เพราะตัวเองทุกข์เพราะสังคมมาทุกข์หมดเราแบกไว้หมดไม่เคยปล่อยไม่เคยวางไม่เคยละถ้าทำไงจะละได้ทำไงจะวางได้เราต้องเข้าไปกำหนดรู้ด้วยสติด้วยปัญญาว่ามันไม่ใช่ของเราไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างเดียวเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเมื่อมันไม่ใช่ของเราเราก็ไม่ควรยึดไม่ควรติดไม่ควรสำคัญว่าเป็นของเราสามีก็ไม่ใช่ภรรยาก็ไม่ใช่ลูกก็ไม่ใช่ทรัพย์สมบัติก็ไม่ใช่ตัวเราเองก็ไม่ใช่พิจารณาเห็นความจริงที่มันปรากฏปัญญานิพพิทาคือความเบื่อหน่ายก็หมดไม่เอามาเป็นภาระไม่เอามายึดมาติดให้เขาเรียกว่ารู้ตัวรู้นี่แหละมาพัฒนามาสติมีสมาธิมาปัญญาก็เกิดมันพัฒนาไปสู่ตัวละคือปัญญาเห็นจริงแล้วมันก็ละเห็นแจ้งแล้วมันก็ละมันเรารู้ว่างูนี่มีพิษให้ตัวรู้อ่ะคือสติไอ้ปัญญาก็เข้าไปรู้ก็ไปเห็นว่าความเป็นจริงว่างูตัวนี้มันมีพิษจริงๆจะไปจับไปต้องมันถ้ามันกัดเข้าก็ถึงตายปัญญามันเห็นถึงขั้นนั้นแล้วมันก็ละไม่เข้าไปใกล้ไปเห็นงูมันก็ไม่เข้าไปใกล้มันไม่เข้าไปใกล้มันก็กัดไม่ได้งูนั้นก็ไม่สามารถจะฉกจะกัดเราได้มันไม่เป็นอันตรายต่อเราถ้าคนไม่รู้ก็เข้าไปใกล้มันก็กัดเอามันก็ฉกเอาอันตรายก็เกิดขึ้นถึงแก่ชีวิตถึงแก่ความเจ็บปวดนั่นน่ะเขาเรียกว่ารู้ไม่จริงถ้าไม่มีปัญญาตัวรู้จริงมันก็ไม่สามารถจะละได้เราได้จะเรียนรู้กันมากพุทธศาสนาบางคนเรียนจบ
ปริญญาจบประโยคเก้าพระไตรปิฎกจบหมดอ่านจบแต่ไม่สามารถละกิเลสอะไรได้เลยความโลภก็ละไม่ได้ความโกรธก็ละไม่ได้ความหลงก็ละไม่ได้เพราะมันรู้แต่ตำรามันไม่ได้รู้ของจริงของจริงมันอยู่ที่เรานี่มันอยู่ที่พระไตรปิฎกมันได้อยู่ที่ตำราของจริงมันอยู่ที่กายกับใจเราเนี่ยเปิดออกดูเปิดออกรู้ค้นหามันให้เจอถ้าเจอเมื่อไรนั่นแหละคือของจริงถ้ายังไม่เจอก็ยังไม่เห็นของจริงนั่นเราส่วนใหญ่แล้วก็ไม่รู้จักของจริงรู้จักแต่ของปลอมของปลอมก็คือกิเลสคือตัณหามันหลอกเราอยู่มันหลอกใช้เราอยู่ทุกวันหลอกให้รักให้โลภให้โกรธให้หลงให้ยึดให้ติดเราก็คอยตามมันอยู่ตลอดเวลามันสั่งตอนไหนก็ทำตอนนั้นนี่กิเลสมันสั่งให้ทำสั่งให้รักก็รักสั่งให้โกรธก็โกรธสั่งให้เกลียดก็เกลียดใครสั่งนะโยมถามว่าใครเป็นคนสั่งโยมเคยเห็นคนสั่งไหมหน้าตามันเป็นยังไงตอบไม่ได้ถ้านั่งดูนั่งเห็นมันก็จะรู้เลยหน้าตามันเป็นยังไงให้ตัวสั่งการนี่เป็นยังไงสั่งให้รักสั่งให้โลภสั่งให้โกรธมันอยู่ในใจเรานี่แหละมันไม่ได้อยู่ข้างนอกเลยมันไม่ได้สั่งมาจากข้างนอกมันผุดขึ้นในใจเราเนี่ยเราไม่เห็นมันเองเพราะเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเราเลยไม่เห็นอะไรเลยนั่งไม่เห็นเดินไม่เห็นนอนไม่เห็นกินไม่เห็นเราก็เลยเป็นหลงอยู่กับกิเลสหลงอยู่กับตัณหาหลงอยู่กับอุปาทานมันใช้ให้เราโลภเราโกรธเราหลงดีใจเสียใจทุกข์แล้วทุกข์อีกวิ่งตามมันไปมันหลอกไปทำอะไรก็ไปตามพุทธเจ้าแต่เชื่อกิเลสรู้ของพระองค์ว่าการตรัสรู้ของพระองค์นั้นเป็นไปเพื่อความดับทุกข์เพื่อความพ้นทุกข์รู้แจ้งเห็นจริงเป็นโลกวิทูผู้รู้แจ้งโลกรู้อดีตรู้อนาคตรู้ปัจจุบันโลกทั้งสามพระองค์รู้หมดไม่มีใครรู้เท่าพระพุทธเจ้าพระเจ้าสามารถรู้อดีตว่าอดีตของคนนี้มาอย่างไรไปอย่างไรอนาคตจะไปเป็นอะไรตายจากโลกนี้ไปโลกหน้าจะไปเป็นอะไรพระเจ้ารู้หมดรู้ฐานะของหมู่สัตว์ทุกผู้ทุกนามแต่คนธรรมดาไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้ได้เลยแล้วเรายังไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ถ้าเราไม่เชื่อเราก็ไม่ปฏิบัติตามไม่ทำตามไม่สนใจใยดีผลสุดท้ายทุกข์นั่นก็อยู่กับเรากิเลสก็ย่ำยีเราอยู่ตลอดเวลาทั้งกลางวันทั้งกลางคืนทั้งหลับทั้งตื่นกิเลสมันก็ครอบงำกายใจเราอยู่ตลอดหลอกให้เราโลภหลอกให้เราโกรธหลอกให้เราหลงมีรักมีชังอยู่ตลอดเวลาไม่เคยสบายสักคืนเดียววันเดียวชั่วโมงเดียวมันใช้เราอยู่ไม่หยุดเลยมันไม่ให้เราหยุดเลยเนี่ยคิดเนี่ยความคิดเนี่ยมันหยุดไม่ได้เลยกิเลสมันใช้ตลอดตัณหามันใช้ตลอดเดี๋ยวอยากเดี๋ยวอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่อยากได้นั่นอยากได้นี่อยากไปนั่นอยากไปนี่อยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้ตกอยู่ตามอำนาจความอยากตลอดเราไม่เคยเอาชนะมันได้เลยไม่เคยยับยั้งความอยากของตัวเองได้เลยเพราะเราขาดตัวรู้ขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดการประพฤติปฏิบัติตามคำสอนที่พุทธเจ้าทรงสอนสติเราไม่มีสมาธิเราไม่มาปัญญาเราไม่เกิดเราจึงไม่สามารถตัดละปล่อยวางอะไรได้เลยแม้แต่ความคิดตัวเองก็ไม่สามารถตัดละได้ปล่อยให้มันคิดอยู่ตลอดวันตลอดคืนนั่งก็คิดนอนก็คิดหลับก็คิดกลายเป็นความฝันไปไม่ได้หยุดไม่ได้ผ่อนเลยถ้าเป็นเครื่องจักรนี่มันทนอยู่ไม่ได้แล้วโยมมันใช้ทั้งวันทั้งคืนไม่เคยหยุดพักเลยจิตนี้ไม่เคยได้พักได้ผ่อนเลยทำงานอยู่ตลอดเวลานั่งก็ทำเดินก็ทำกินก็ทำนอนก็ทำเราไม่เคยหยุดมันได้เลย
เพราะเราไม่เคยเอาคําสอนพระเจ้าไปใช้ไปพิจารณาพระเจ้าสอนให้เราหยุดคิดให้อยู่กับความว่างให้อยู่กับความสงบเราทําไม่ได้เลยแม้แต่ลมหายใจตัวเองยังไม่เห็นเข้าอย่างไรออกอย่างไรยาวละเอียดสั้นยาวเบาสบายเรายังไม่รู้เลยพูดลมเข้าโทลมออกได้เลยนี่แหละเพราะอะไรเพราะเราปล่อยจิตปล่อยใจซะจนเคยชินในความคิดความนึกความปรุงความแต่งเราไม่เคยหยุดมันเลยปล่อยให้มันคิดอยู่ตลอดเวลาแล้วบางทีก็ส่งเสริมมันด้วยมันไม่คิดก็จะคิดนั่งก็คิดเดินก็คิดนอนก็คิดนั่งที่ไหนก็คิดที่นั่นเดินที่ไหนก็คิดที่นั่นนอนที่ไหนก็คิดที่นั่นกินก็คิดความคิดนี้ไม่ได้หยุดเลยโยมขณะกินก็คิดมันอร่อยมันดูร้านไหนเนาะใครเป็นคนทํามันไม่อร่อยเอ๊ะใครนะทำเนี่ยฝีมือใช้ไม่ได้เลยมันปรุงแต่งตลอดเวลาโยมจิตไม่เคยหยุดได้เลยเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราไปส่งเสริมมันพอเราส่งเสริมมันก็คิดไม่หยุดตอนนี้ใช้มันหยุดมันก็หยุดไม่ได้เพราะเราไปส่งเสริมมันจนเคยมันไม่คิดก็พยายามจะคิดมันจะหยุดเราก็ไม่ให้หยุดเนี่ยเราไม่พัฒนาจิตตัวเองเราปล่อยจิตของเราให้วุ่นวายปล่อยจิตของเราให้ฟุ้งซ่านตัววุ่นวายตัวฟุ้งซ่านเนี่ยมันเป็นตัวทุกข์เพราะว่าจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยเป็นทุกข์จิตที่อยู่ไปในเนี่ยมันเป็นนิโรธคือความดับเราไม่หัดดับมันหัดแต่เพิ่มพูนสมุทัยคือความทุกข์กันมาเกิดขึ้นบ่อยๆอันนี้ก็น่าสงสารตัวเองไม่รู้จะสงสารใครสงสารที่ตัวเองไม่รักดีให้คิดดีมันยังคิดไม่ได้แล้วจะไปสงโทษใครโยมไปลงโทษใครได้แม้แต่ตัวเองให้มันคิดดีมันยังคิดไม่ได้ให้มันทําดีมันยังทําไม่ได้เรียกว่าคนไม่รักดีเพราะอะไรเพราะเราฝึกไว้จนเคยโยมไม่เคยยับยั้งชั่งใจเลยปล่อยให้มันคิดปล่อยให้มันนึกปล่อยให้มันปรุงแต่งอยู่ตลอดนั่นพุทโธพุทโธเนี่ยมันจะทําให้เราในหยุดคิดได้ชั่วขณะหนึ่งก็ยังดี5 นาที10 นาทีมันก็ยังดีกว่าเราไม่เคยคิดจะทำให้มันหยุดเลยปล่อยให้มันฟุ้งซ่านตลอดวันตลอดคืนตลอดเดือนตลอดปีนี่กี่เดือนกี่ปีแล้วที่จิตดวงนี้ไม่เคยพักไม่เคยผ่อนไม่เคยหยุดไม่เคยนิ่งไม่เคยนำความสุขมาสู่ตัวเองเลยหาแต่ความทุกข์มาใส่ใจตัวเองเดี๋ยวเรื่องเก่าเดี๋ยวเรื่องใหม่เดี๋ยวเรื่องคนนั้นเดี๋ยวเรื่องคนนี้สารพัดมันหาเรื่องมาตลอดแล้วเราก็ส่งเสริมมันอยู่ตลอดเวลาปล่อยให้มันคิดปล่อยให้มันนึกสติก็ไม่มีสมาธิก็ไม่มาปัญญาก็ไม่เกิดไม่เคยฝึกเลยที่จะยับยั้งชั่งใจอันนี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันชาวพุทธเรามีของดีแท้ๆแต่ไม่เคยเอาไปใช้เลยของดีที่พระเจ้าทรงสอนไม่ว่าจะเป็นทานไม่ว่าจะเป็นศีลไม่ว่าจะเป็นภาวนาล้วนแล้วจะเป็นของดีของประเสริฐใช้แล้วมีความสุขตัวเองก็มีความสุขครอบครัวก็มีความสุขสังคมก็มีความสุขแต่เราไม่เคยเลยเราก็วิ่งหาความสุขกันอยู่นี่แหละความสุขที่มันเจือด้วยทุกข์ไงสุขนิดหน่อยแต่ทุกข์มันมากมายกายของทุกพอรูปทุกพอเสียงทุกพอกินทุกพอรสเนี่ยเราไปไขว่คว้ามันมามันทุกนิดเดียวไอ้มันสุกนิดเดียวแต่มันทุกมากมายทุกยาวนานบางคนทุกตลอดชีวิตเลยบางคนทุกหลายภพหลายชาติเห็นไหมออกจากภพชาติไม่ได้เลยเรายังไม่รู้อีกว่ามันคือทุกเราก็หลงมันเป็นความสุขไขว่คว้าวิ่งหากันอยู่เนี้ย
รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสยื้อแย่งเอาเป็นเอาตายให้ได้มาซึ่งรูปให้ได้มาซึ่งเสียงให้ได้มาซึ่งกลิ่นให้ได้มาซึ่งรสให้ได้มาซึ่งสัมผัสนี่เราก็วิ่งแย่งกันอยู่เนี้ยโยมพุทธเจ้าทิ้งแล้วพระองค์ทิ้งหมดแล้วของไม่ดีทิ้งหมดแต่เราวิ่งหากันหมด หาของไม่ดีที่พุทธเจ้าทรงทิ้งประหารทรงทิ้งกิเลสตัณหาอุปาทานคือวิ่งหาทุกข์พูดตามภาษาชาวบ้านคือวิ่งหาทุกข์กันสุขไม่วิ่งเลยโยมศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนาเราไม่เคยวิ่งหาเลยปล่อยให้มันเลยไปปล่อยให้มันหมดไปวันคืนเดือนปี คราชีวิตของเราไปทุกวันทุกวันทุกวันชีวิตเราก็เหลือน้อยลงน้อยลงสั้นลงสั้นลงแต่เราไม่เคยไขว่คว้าวิ่งหาศีลหาธรรมปล่อยให้มันหมดไปสิ้นไปทานเราก็ไม่ได้ทำอยู่สม่ำเสมอศีลเราก็ไม่ได้รักษาอยู่สม่ำเสมอภาวนาเราไม่เคยใส่ใจสนใจพอมาทำแล้วมันยุกยิกยุกยิกโอ้โหเนี่ยแสดงให้เห็นว่าจิตมันไม่นิ่ง คนไหนที่จิตนิ่งก็จะนั่งเฉยๆรับเสียงธรรมะพิจารณาตามเสียงไปเสียงเป็นธรรมะเกิดดับเกิดดับพิจารณาตามเสียงหลับตาแล้วก็ฟังเสียงนั้นก็พิจารณาตามด้วยไปจิตก็เริ่มสงบเหมือนค้างคาวที่มันอยู่ในถ้ำพระท่านไปอยู่ในถ้ำท่านไปปฏิบัติ พระก็ไปสวดมนต์ข้างข่าวก็ได้ยินเสียงสวดมนต์แต่ไม่รู้เรื่องหรอกแต่ได้ยินเสียงเอาจิตตามเสียงไว้เสียงก็เพลินฟังแล้วเพลินแต่ไม่รู้ว่าพูดอะไรเสียงนั้นแต่ฟังแล้วมันเพลินได้อารมณ์อารมณ์ของความเพลินเกิดความสงบพอสงบก็ลืมตัวไอ้ที่เกาะไว้มันก็ห้อยตกลงมามันลืมขามันไม่เกี่ยวไม่ยึดแล้วมันปล่อยวางหมดตกลงมาตายตายแล้วไปไหนไปสวรรค์ ข้างข่าวไปสวรรค์โยมฟังเสียงสวดมนต์ของพระตกมาตายไปสวรรค์เขาก็บนสวรรค์ก็ถามว่าทำอะไรมาถึงก็เกิดมีรัศมีเปล่งปลั่งเขาบอกโอ้โหเนี่ยไอเรือนของท่านเนี่ยทำไมมันมีรัศมีมากเปล่งแสงประกายแวววาววูบวาบท่านไปทำบุญอะไรมา ให้เพื่อนก็ถามนะเพื่อนที่เห็นก็ถามว่าเฮ้ยท่านไปทําบุญอะไรมาทําไมปราสาทของท่านเมืองถึงได้มีแสงเปล่งปลั่งมีรัศมีสวยงามไอ้ข้างข่าวบอกไม่ได้ทําอะไรเลยนึกให้ดีสิจะไปทําอะไรมาข้างข่าวก็นึกได้ก่อนที่จะมาเกิดเป็นเทวดาว่าฟังเสียงมีพระให้สวดมนต์อยู่ในถ้ำ ตั้งใจฟังฟังเพลินลืมไปปล่อยตกลงมาไอ้เท้าที่มันเกี่ยวอยู่กับผนังถ้ำมันปล่อยลงมาไม่เกาะมันไม่เกาะมันเพลินตกลงมาตายแค่นั้นเองโยมยังไปสวรรค์ได้ให้เราเสียงเทศเสียงธรรมเนี่ยไม่ค่อยตั้งใจเดี๋ยวฟังเสียงเทศฟังเสียงธรรมในรู้สึกมันเบื่อหน้าเบื่อนาย สวดมนต์ก็ไม่ตั้งใจฟังธรรมก็ไม่ตั้งใจเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราเคยชินกับการฟังเสียงเสียงอะไรเสียงของกิเลสตัณหาที่มันเร่าร้อนที่มันวุ่นวายไม่ได้ฟังแล้วมันมีเป็นทุกข์โอ้อยากจะฟังซ้ำเห็นไหม พอไปดูคอนเสิร์ตพวกไปฟังเสียงติดเสียงนะโยมมันอยากฟังซ้ำๆอย่างนั้นแหละมันไปไหนเป็นร้อยเที่ยวพันเที่ยวก็ฟังได้ไม่เห็นหน้าเบื่อเลยถ้าที่ฟังเทศฟังธรรมเนี่ยแป๊บเดียวเบื่อซะแล้วฟังเสียงสวดมนต์ฟังไม่ได้จิตมันไม่คล้อยตามไม่มีสมาธิในการฟังไม่ส่งกระแสจิตไปตามเสียงนั้นทำนั้น เราจึงไม่รู้จักธรรมะกันไม่เข้าใจธรรมะกัน
เวลาเสียงสวดเสียงเทศเสียงธรรมเราเบิร์นหนีหมดไม่ได้ตั้งใจไม่ได้สนใจว่าเขาสวดอะไรฟังไม่ออกก็ไม่เป็นไรแค่ตั้งใจฟังเพราะเสียงนั้นเป็นเสียงธรรมเท่านั้นเองจิตใจเราก็เกิดความสงบอาที่เราร้อนอยู่ก็ผ่อนคลายกลายเป็นความสงบร่มเย็นเสียงธรรมเป็นเสียงที่ร่มเย็นฟังแล้วร่มเย็นท่านเราต้องสนใจใส่ใจสิ่งเหล่านี้ใครทำให้เราไม่ได้ต้องอาศัยศรัทธาปัสสาทะความเชื่อความเริ่มใสอาศัยปัญญาพิจารณาบ่อยๆเห็นบ่อยๆฟังแล้วฟังอีกเมื่อวานท่านก็เทศอย่างนี้วันนี้ท่านก็เทศอย่างนี้แล้วยังไม่เข้าใจที่ท่านเทศเลยท่านเทศเรื่องอะไรก็ไม่รู้ก็เราไม่รู้ในว่าท่านเทศเรื่องอะไรเราไม่ได้ตั้งใจฟังไม่ได้สนใจว่าท่านเทศเรื่องอะไรท่านพูดเรื่องอะไรท่านเอาอะไรมาพูดเราเลยไม่รู้เราก็เลยเบื่อฟังไปทำไมเมื่อวานแล้วก็เทศอย่างนี้วันนี้ท่านก็เทศอย่างนี้เทศมาอะไรก็ต้องเนี้ยเกิดแก่เจ็บตายว่าธรรมะมีอยู่แค่นี้โยมไม่เกิดกับดับมันมีอยู่สองอย่างเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรมากมายไม่น่าจะไม่เข้าใจได้โยมมันน่าจะเข้าใจได้โดยง่ายมีเกิดกับดับมีอยู่สองอย่างเท่านั้นเองเรายังไม่เข้าใจเลยเกิดดับมันคืออะไรนี่แหละต้องไปคิดทบทวนดูใหม่มาวัดก็มาตั้งใจโยมทำความดีตั้งใจให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาฟังเทศฟังธรรมฟังบ่อยๆทำบ่อยๆวันนี้ไม่เข้าใจฟังมันไปต่อเดี๋ยวมันก็เข้าใจโยมสักวันมันต้องเข้าใจขอให้เราตั้งใจก็แล้วกันไม่มีอะไรเกินความสามารถของมนุษย์มนุษย์ทำได้ทุกอย่างแค่ฟังเทศฟังธรรมให้รู้เรื่องทำไมจะทำไม่ได้ไอ้ที่ฟังอย่างอื่นนะแป๊บเดียวจำได้หมดไอ้ที่ฟังเทศฟังธรรมนี่เทศซ้ำบ่อยๆพูดบ่อยๆเอ๊ะทำไมทำไม่ได้ทำไมจำไม่ได้อันนี้จังก็จำไม่ได้ทุกขังก็จำไม่ได้อนัตตาก็จำไม่ได้มันไม่เกิดเลยนั่งไม่เห็นเดินไม่เห็นนอนไม่เห็นกินไม่เห็นไม่ปรากฏเลยเพราะเราไม่ใส่ใจสนใจนี่แหละไอ้ที่เราพบชาติมันมากขึ้นเพราะเราไม่ใส่ใจสนใจนี่แหละการเกิดแก่เจ็บตายของเรามันจึงได้ยาวขึ้นยาวขึ้นไม่สั้นลงไม่สามารถตัดทอนให้สั้นลงได้คนที่ฉลาดเขาตัดให้สั้นลงสั้นลงบางองค์ปรารถนาเลยนะฟังธรรมเสร็จปรารถนาพ้นทุกข์ในชาตินี้เลยไม่เอาแล้วชาติหน้าเห็นทุกข์ในชาตินี้แล้วชาติหน้าไม่อยากทุกข์อีกก็ไขว่คว้าหาความพ้นทุกข์ด้วยการประพฤติปฏิบัติเขาหาศีลเขาหาธรรมพิจารณากายใจอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ของเรากายก็ไม่ใช่ของเราผมขนเล็บฟันหนังเลือดเนื้อโครงร่างของกระดูกเส้นเอ็นปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่หัวใจน้ำมันสมองเยื่อมันสมองภายในกายเราเนี่ยอาการ32มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบพิจารณาเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราบังคับไม่ได้เราบังคับมันไม่ได้เลยอย่าปวดอย่าเมื่อยอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าหิวอย่ากระหายอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายอย่าจากโลกนี้ไปไม่มีสิทธิ์ทำได้เลยไม่ใช่ของเราผมอย่าร่วงฟันอย่าหักหนังอย่าเหี่ยวไม่ได้เลยไม่มีอะไรเป็นของเราเลยสักอย่างเดียวพิจารณาเดินเดินนั่งนอนกินดื่มขับถ่ายเห็นอยู่ตลอดเวลานั่นแหละปัญญามันก็เกิดสติมันก็มานี่เขาเรียกว่าธรรมะปรากฏคือการเกิดดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นเองในโลกนี้ไม่มีอะไรวิ่งหากันแทบเป็นแทบตายผลสุดท้ายก็ดับอยู่ที่ความดับนั่นคนเราไม่ได้พิจารณาไม่ได้ขวนขวายไม่ได้รู้ไม่รู้ธรรมคำสอนที่พระเจ้าทรงสอน
ที่จริงพระองค์สอนไม่ได้ยากตรงไหนเลยไอ้ที่มันยากเพราะเราไม่ลงมือทําไม่ลงมือปฏิบัติถามว่าสติมันทํายากไหมไม่ยากแล้วมันทํายังไงล่ะมันทําอยู่ที่การตั้งอกตั้งใจตั้งใจทํามันก็เห็นมันก็มามันก็มีในตั้งใจมันก็ไม่มามันก็ไม่มีมันก็ไม่เกิดถามว่าสมาธิอยู่ที่ไหนสมาธิก็มีอยู่ที่สตินั่นแหละมันคู่กันมาสติสมบูรณ์เมื่อไรสมาธิมันก็เกิดขึ้นมานั้นเอาฐานคือกายของเราเป็นที่ตั้งที่ตั้งของสติเป็นที่ตั้งของจิตมีฐานอยู่แล้วคือกายเราต้องไปดูที่ไหนนั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นอยู่ที่ไหนก็เห็นเท่านี้เองไม่ได้ยากไม่ได้ลำบากไม่ต้องไปเสียสตุ้งสตังไม่ต้องไปเสียเวลาอยู่ที่ไหนก็เห็นได้หมดอยู่ที่ไหนก็รู้ได้หมดเพียงแต่เราพัฒนาให้มันเกิดขึ้นเท่านั้นเองนั่นคนเรามันอยู่ที่การพัฒนาตัวเองเนี่ยเราพัฒนามาเป็นมนุษย์แล้วอย่าให้เสียชาติเกิดเสียนะชาติเกิดของเราเนี่ยถ้าเราไม่รักษาความเป็นมนุษย์ของเราไว้เสียต่อไปไม่ได้เกิดหรอกอยากเกิดเมื่องานจะเกิดไม่ได้เหตุปัจจัยไม่มีฐานไม่มีศีลไม่มีภาวนาไม่มีเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้อยากเป็นแต่ไม่ได้เป็นมันมีความอยากอย่างเดียวเป็นไม่ได้ต้องอาศัยเหตุอย่างอื่นด้วยถ้าคนเรานึกว่าเป็นมนุษย์ตายก็เป็นมนุษย์อีกไม่ใช่หลักมันต่างกันมันต้องมีเหตุมีปัจจัยมีนิสัยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยไม่มีนิสัยมันเป็นไม่ได้ไปไม่ได้อยากเป็นมนุษย์ก็ไม่ได้เป็นอยากเป็นเทวดาก็ไม่ได้ไปไปไม่ได้มันคนเรานี่แค่ปรารถนาอย่างเดียวไม่สมหวังยอมมันต้องลงมือทำแบบพระพุทธเจ้าเราไปค้นประวัติของท่านของพระองค์มาดูพระเจ้าสิบชาตินะโยมท่านพูดไว้คร่าวๆพระเจ้าสิบชาติที่สร้างบารมีท่านสร้างทุกชาติพระองค์สร้างทุกชาติกว่าจะสำเร็จได้ไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยเจออุปสรรคต่างๆนั้นนะเอาชีวิตเขาแลกกว่าจะได้มาแต่ละภพแต่ละชาติแล้วตั้งเท่าไหร่อะโยมพระเจ้าสร้างบารมีเท่าไหร่นับไม่ถ้วนกว่าจะได้มาตรัสรู้ตายแล้วเกิดแล้วตายสร้างอยู่อย่างนั้นนะโยมบารมีสิบทัศน์ทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาสัจจะวิริยะขันติเมตตาอุเบกขาเรื่อยไปครบสิบประการสมบูรณ์ทุกประการไม่ใช่ขาดตกปกพร่องทานก็สมบูรณ์ศีลก็สมบูรณ์เนกขัมมะก็สมบูรณ์ปัญญาก็สมบูรณ์สติก็สมบูรณ์จึงได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าและการสมบูรณ์นั้นต้องทําถึงกี่ชาติโยมคิดว่าถ้าเรามาทำแค่ป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บบอกอยากสำเร็จมันจะสำเร็จไหมโยมไม่สำเร็จหรอกถ้าเราไม่ได้ทำมาก่อนไม่ได้สร้างมาก่อนมันสำเร็จยากมันต้องอาศัยขันติความอดกลั้นอดทนอาศัยวิริยะความเพียรพยายามต่อเนื่องมันเรานั่งไม่สงบนั่งต่อไปชั่วโมงนี้ไม่สงบชั่วโมงหน้ามันต้องสงบนะมานั่งไปชั่วโมงยังไม่องมันต้องลองเพียนละเพียนปล่อยเพียนวางเพียนสร้างเพียนทำละอะไรละความคิดละตัวตนละเราละโลภละโกรธละหลงสร้างอะไรสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาเพียนอย่างเงี้ยแม่นิวรณ์มาเข้ามาครอบงำกายใจเราสร้างบารมีทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะในเวลาออกบวชออกปฏิบัติบ้างเพิ่มพูนบารมีตัวเองให้สูงขึ้น7 วัน 10 วันถ้ามากกว่านั้นได้ก็ยิ่งดีแต่ขอให้ทำให้เต็มโยมไม่ใช่มาพอไปทีผ่านไปที
วันที่ได้ว่าไว้ข้างต้นกล่าวไว้ข้างต้นมาแต่ตัวแต่ใจไม่ได้มาตัวเข้าวัดแต่ใจไม่เข้าไงเนี่ยคนเราตอนใหม่ๆก็ใจเข้าวัดนะอยู่บ้านอยากมาวัดพอมาวัดจริงๆมาแต่กายโยมใจอยู่บ้านอีกแล้วเอ้บ้านจะเป็นยังไงหนอลูกจะอยู่ยังไงหลานจะอยู่ยังไงสามีจะอยู่ยังไงบ้านเราใครจะเข้ามาไหมมันหาความสงบไม่ได้เลยโยมถ้าใจไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวใจไม่ได้อยู่วัดบารมีมันไม่เกิดแล้วโยมมันมาแต่ตัวมันจะสมบูรณ์ได้ยังไงความสมบูรณ์มันไม่เกิดขึ้นแล้วถ้าใจมันไม่ได้มานี่แหละจึงเป็นปัญหาว่าทำไมเราสร้างบารมีแล้วไม่สำเร็จเพราะเรามาไม่พร้อมมาไม่ครบไม่ครบถ้วนสักทีเดียวสักครั้งเดียวเนี่ยอยู่วัดวันหนึ่งคืนหนึ่งโยมลองเอาใจมาไว้วัดตลอดวันหนึ่งคืนหนึ่งมันจะสมบูรณ์แบบมากเลยบารมีมันจะเกิดทันทีแต่มันเป็นไปได้ยากเพราะเราไม่ได้ฝึกเอาไว้เดี๋ยวมันก็แวบไปเดี๋ยวมันก็แวบไปเราต้องตั้งตนอย่างนี้โยมพยายามเพียรละอดีตละอนาคตเพียรกำหนดอยู่กับปัจจุบันยืนเดินนั่งนอนกินดื่มขับถ่ายทำการงานอ่านเรียนเขียนรู้ฝึกอยู่อย่างนี้โยมอย่าไปท้อแท้อย่าไปท้อถอยกิเลสมันนิวรณ์เนี่ยมันคืออุปสรรคอย่างใหญ่หลวงของนักปฏิบัติของนักภาวนามันคอยอยู่ตลอดเวลาพอนั่งมันคอยจะโงกจะง่วงคอยจะฟุ้งซ่านคอยจะรำคาญใจคอยจะปวดจะเมื่อยมันมาทันทีโยมพอนั่งปั๊บมันมาระดมมาทางตาทางหูทางจมูกมันมาหมดถ้าเราไม่รู้เท่าทันมันก็หลงตามมันไปนั่งทำไมไปดีกว่าจะเดินทำไมไปดีกว่าจะทำความดีไปทำไมลาศีลดีกว่าไม่เอาแล้วความดีไม่เอาแล้วพอเจออุปสรรคปั๊บเนี่ยหมดแล้วโยมขันติไม่มีแล้วแล้วมันจะสำเร็จได้อย่างไรโยมไม่มีอะไรจะสำเร็จได้เลยเพราะเราไม่ได้ฝ่าฟันอะไรเลยไม่ได้มุ่งมั่นเลยเราไปดูประวัติพระพุทธเจ้าไปดูประวัติพระสาวกเนี่ยโอ้โหเอาชีวิตเขาแลกได้มาสังธรรมะโยมเสียงเป็นเสียงตายตายเป็นตายถือว่าตายในศีลในธรรมมันเป็นการตายที่ดีเยี่ยมที่ยอดเยี่ยมไม่กลัวจึงได้มาสังธรรมะถ้ากลัวตายเมื่อไรปฏิบัติกลัวตายเมื่อไรนั่งแล้วกลัวปวดกลัวเมื่อยกลัวหนาวกลัวร้อนกลัวเจ็บไม่มีทางโยมเอาชนะกิเลสตัณหาไม่ได้เอาชนะเรื่องนิวรณ์ไม่ได้เลยตกเป็นทาสของมันอยู่ตลอดเวลานั้นเราต้องฝึกฝนอบรมจิตของเราให้เข้มแข็งตายเป็นตายมันตายในความดีเนี่ยมันน่ายกย่องน่าสรรเสริญถ้าไปตายตอนทำความชั่วเนี่ยไม่มีใครเขายกย่องหรอกไม่แต่คนเขาสาปแช่งต่างกันมันต่างกันโยมคนไหนที่ตายอยู่ในการในทานในศีลในภาวนานี่โอ้ยคนยกย่องเห็นไหมครูบาอาจารย์ท่านตายในผ้าเหลืองเดี๋ยวองค์นั้นเนี่ยที่ทายกเพิ่งพูดไปหลวงปู่บุญนาเห็นไหมผู้คนล้ำไหลทั้งพระทั้งโยมกินศีลกินธรรมนี่มันหอมหวนทวนลมโยมมันทวนลมไปเหนือไปใต้ไปได้หมดทุกทิศทุกทางแต่กลิ่นน้ำหอมกลิ่นในพวกนี้มันไปตามลมอย่างเดียวอยู่เหนือลมมันไม่ได้กลิ่นแต่กลิ่นศีลกลิ่นธรรมนี่กระจอนกระจายไปทั่วเห็นไหมผู้ประพฤติปฏิบัติดีตายในผ้าเหลืองคนเขายกย่องคนเขากราบไหว้คนเขาสรรเสริญคนทำความดีตายเขาเสียดายด้วยซ้ำไปไม่น่าอายุสั้นไม่น่าอายุน้อยแต่มันเลือกไม่ได้เลือกอายุไม่ได้กรรมเป็นเครื่องกำหนดมาแล้วบางคนก็ตายตั้งแต่อายุน้อยบางคนตายตั้งแต่หนุ่มแต่สาวบางคนตายตอนแก่จนวัยชรา70 80 90มันไม่เหมือนกันแต่ต้องตายแน่นอนจะตายยังไงให้ดีตายยังไงให้คนเขาสรรเสริญให้คนเขายกย่องนี่ก็ขึ้นอยู่การกระทำ
ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจของบุคคลนั้นมีตัวอย่างเยอะแยะมากมายนั้นเราก็พยายามเป็นคนหนึ่งบุคคลหนึ่งที่พยายามที่ทำความดีเกิดมาแล้วไม่ใช่ของง่ายกว่าจะได้เกิดนั้นไม่ทำความดีเราก็ไม่ได้อะไรไปตายแล้วอะไรไปไม่ได้นอกจากบุญกุศลหรือไม่ก็บาปอกุศลสองอย่างเท่านั้นเลือกเอาบุญให้ผลเป็นความสุขบาปให้ผลเป็นความทุกข์เราเลือกเอาใครให้เลือกเราใครก็เลือกให้เราไม่ได้เราเป็นผู้เลือกด้วยตัวเองฉะนั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลจะเป็นทานบารมีศีลบารมีเนคขัมมะปัญญาก็ขอให้สำเร็จคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้เข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั่นก็เป็นความเมตตาของครูบาอาจารย์นะคะหลวงพ่อเสน่ห์เขมกโมและเทศธรรมะให้เราฟังแล้วทาง SVB TV 999จะแท้ของชีวิตอยู่ที่